ิเคราะห์กันต่อในแหล่งข่าวเล่ามานะคะวันนี้สวัสดีพี่เบบซี่ค่ะสวัสดีครับพี่เบบซี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นายกเพิ่งแถลงไปบอกว่ามั่นใจนะตัวเลขเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะโอ้ท่านแถลงนี่คือเพราะตัวเลขที่มันออกมามันไปในทิศทางนั้นเลยค่ะแล้วท่านบอกว่าตัวเลขยอดผู้ป่วยเนี่ยควบคุมได้ใช่ไหมฮะต่ำมากการดำเนินการมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จรับมือโควิด-19เนี่ยนะครับบอกว่าต้องสู้ประคับประคองต้องสู้ไปด้วยกันทีมประเทศไทยหนึ่งเดียวไม่มีใครชนะเราได้แล้วตอนจบอ่ะคุณนุ่นประเทศไทยต้องชนะอย่างแน่นอนค่ะแม่ท่านนายกนี่คือแล้วตัวเลขมันออกมานี่นะครับในช่วงหลังจากใช้เคอร์ฟิวเนี่ยซึ่งมาตรการเคอร์ฟิว4 ทุ่มถึง4 ทุ่มก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลก็กำหนดเนาะแล้วก็คาดหวังว่าการติดเชื้อเนี่ยมันจะลดลงซึ่งหลังประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยมันลดลงจริงๆตัวเลขเนี่ยนะครับมันต่ำกว่า 5% เลยอ่ะค่ะคือร้อยละ 5% ของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ครับลงไป2%ก็คือเพิ่มมา50ค่ะ50คนนะครับจากเมื่อวานนี้ 2,423 เนี่ยเพิ่มมา50ก็เป็น 2,473 ค่ะก็แล้วก็ 2% อัตราเฉลี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดตอนนี้อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 12.9 ค่ะคือข้างบนเนี่ยนะครับช่วงบนเนี่ยก็คือเป็นสถานการณ์ 26.15 เนี่ยในที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นสถานการณ์ในช่วงก่อนประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือก่อนครม.อนุมัติพ.ร.ก.ฉุกเฉิน24 มีนาแล้ว26 มีนารัฐบาลก็ประกาศใช้นะครับให้ทางผู้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ใช้มาตรการในพื้นที่โดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้าไปสั่งการจนมาวันที่3ซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันพลิกจริงๆครับแล้วก็ตัวเลข50อย่างที่นายกบอกเนี่ยมันคุมได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ทำให้ยืนยันในสิ่งที่นายแพทย์ทวีสินก็บอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่ไปในทิศทางอย่างในยุโรปในอเมริกาในอเมริกาเนี่ยนะครับเราไปดูนะครับที่นายกบอกว่าคุมได้เนี่ยครับคือในอเมริกาเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตวัน2วันก่อนนี่นะครับทะลุ 1,700 ค่ะมากสุดเลยนะแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับในแต่ละวันเนี่ยบางประเทศไปหลักพันครับ4ตัวบ้านเรานะครับขยับไปอยู่3ตัวเนี่ยหลักร้อยเนี่ยก็คือ100ก็100ต้นๆไม่ได้ทะลุไป200นะครับแล้วก็พอเราทางรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการควบคุมชะลอคนไทยเดินทางเข้ามาห้ามชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยตัวเลขนี้มันก็ลดลงมาเหลือแบบหลักต่ำร้อยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเอาอยู่นะครับรัฐบาลเนี่ยเอาอยู่แล้วก็มั่นใจเราไปดูเส้นกราฟิกนะครับอันนี้เป็นเส้นกราฟิกของคุณหมอนะครับสองท่านเนี่ยที่ท่านจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนายแพทย์ธีระวรัตนารัตน์นะครับแล้วก็แพทย์หญิงภัทรวรรณวรัตนารัตน์เนี่ยท่านก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็สรุปกันวันต่อวันทางเราก็ประสานขอตัวเลขตรงนี้มานะครับเพื่อมารายงานหน้าจอเนี่ยครับเราเคยคุยกันนะครับว่าถ้าตัวเลขสัดส่วนเนี่ยอยู่ในอัตราร้อยละ5เนี่ยนะครับแล้วต่ำเฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยนะครับจาก15 มีนาถึง 15 เมษายนเนี่ยไม่เกิน10%เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงหลักหมื่นเพราะก่อนหน้านี้มีการประเมินว่ามันจะอยู่20,000แล้วก็มาที่หมื่นต้นๆแล้วก็เฉียดหมื่นแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมว่าสถานการณ์ชัดเจนแล้ววันนี้วันที่10 เมษายนเหลืออีก5 วันถึง15 เมษายนตัวเลขที่คุณหมอท่านตั้งไว้นะครับแล้วก็ท่านก็ประเมินจากอัตราการเพิ่มที่เป็นอยู่ในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคาะที่2,793ครับค่ะคือต่ำกว่า 2,800 ด้วยนะฮะแล้วก็ท่านมองไปถึงวันที่28 เมษายนก็คือไปถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับตัวเลขจะอยู่ที่ 3,625 ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยอยู่ในอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 5% เฉลี่ยต่อวันเนี่ยนะครับแล้วก็ในขวาสุดเนี่ยนะครับไป31 พฤษภาคมเนี่ยไปอยู่ที่ 5,000 โอ้โหถ้าเป็นตัวเลข 5,000 นี่ต้องบอกว่าชิวๆเลยเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยนะครับบาดเจ็บหรือว่าโทษครับเจ็บสาหัสเหรอคะโรครุนแรงเนี่ยนะครับที่ต้องเข้า ICU เนี่ย 5-10% ใช่ 5-10% ถ้าไปอยู่ที่ 5,000 เนี่ยก็คือ ICU ก็ตีสัก500รายเครื่องช่วยหายใจก็500รายก็คือชิวๆมันจะไม่เกิดสภาพที่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขในส่วนที่คุณหมอข้อมาก็เล็ก5วันครับต้องตามลุ้นครับวันต่อวันเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าโอ้โหเป็นต้องใช้คำว่า Amazing ได้เลยนะ
เพราะวันที่ผมนั่งฟังอาจารย์ประสิทธิ์ท่านพูดเมื่อวันที่22มีนาวันนั้นเนี่ยผมว่าวันนั้นประชาชนทั้งประเทศแหละครับฟังแล้วนี่หนาวสะดุ้งเลยเพราะถ้ามันอยู่ที่หลัก 20% ไป 24,000 24,000 นี่ผู้ป่วยต้องเข้าฉุกเฉินนี่ก็อยู่ที่ 2,400 ก็เป็นตัวเลขที่ผมว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าพลิกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สถานการณ์ในวันนี้ยังมีการตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยไอ้ตัวเลขนี้นี่มันถูกต้องไหมมันมีการปกปิดไหมไม่พูดความจริงผมว่าคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขในส่วนของการของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับแล้วเรื่องเวลาที่โรคไม่แสดงอาการเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง 7-14 วันที่ต้องควบคุมเนี่ยนะครับถ้าตัวเลขที่รัฐบาลพูดเนี่ยนะครับมันปกปิดเนี่ยนะครับภายใน14วันเนี่ยตัวเลขมันต้องขึ้นใช่ไหมนุ่นใช่เพราะว่าแสดงอาการใช่ครับเพราะผู้ป่วยเนี่ยเขาจะต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนเพราะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยมันรักษาที่บ้านไม่ได้นะครับแล้วอาการเนี่ยถ้ามันลงคอลงปอดเนี่ยนะครับโอ้โหมันถึงชีวิตเลยเพราะนั้นตัวเลขที่รัฐบาลยืนยันเนี่ยแล้วถ้าเราดูการทำงานของคณะแพทย์ทีมงานที่มาเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นระดับอาจารย์นะของประเทศนะแล้วก็นายแพทย์โฆษกเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาทุกวันให้ตัวเลขทุกวันผมว่าเป็นตัวเลขที่มันสามารถตรวจสอบได้เพราะนั้นตัวเลขที่อยู่ตรง50ตรงเนี้ยนะครับแล้วเหลืออีก5วันอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูต่อครับลุ้นครับไม่ถึง 2,800แล้วตรงนี้นะครับจะไม่ทำให้เกิดวิกฤตในเรื่องของส่วนของการดูแลในส่วนของทางสาธารณสุขค่ะนะก็ต้องติดตามกันก็ได้ว่าไม่น่าที่จะกังวลอะไรนะคะแต่ว่าพูดถึงภาคใต้เองจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ต้องบอกว่าน่ากังวลนะพี่เบปซี่คือถ้าไปเทียบอัตราส่วนนะคะระหว่างผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเนี่ยก็ถือว่าหนักสุดในประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนี่ตัวเลขวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่166ค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อในภาคใต้ทั้งหมดนะครับ463แล้วก็ดูในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสรวมกันเนี่ยนะครับ231คือครึ่งหนึ่งของ463ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็สถานการณ์ในภูเก็ตเนี่ยวันนี้แม่ทัพโอ้โหแม่ทัพนี่พลโทพรศักดิ์ปุณสวัสดิ์นี่ไม่หยุดเลยนะคือเห็นข่าวเนี่ยท่านไปนู่นไปนี่คือตลอดเวลาเพราะสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอะแล้วพอเจ้านายลงไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันต้องกระตือรือร้นมันกระตือรือร้นซึ่งผมว่าในสี่ของทัพภาคผมว่ามีทัพสี่ทัพเดียวแหละครับที่โอ้โหนี่ดูภาพนี่นะครับท่านเดินทางเมื่อเช้านะครับเดินทางจากเข้าใจว่าน่าจะเป็นค่ายสิรินธรเนี่ยนะครับไปที่ภูเก็ตแล้วก็กินข้าวกล่องก็คือโอ้โหภาพนี้บอกเลยครับว่ามันไม่มีเวลากินข้าวอ่ะต้องไปกินข้าวบนฮอเนี่ยนะคะก็เป็นการลงพื้นที่ไปที่ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ตนะคะแม่ทัพภาค4ก็คือพลโทพรศักดิ์พูนสวัสดิ์เนี่ยค่ะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะไปให้กำลังใจคุณหมอคนพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ป้องกันให้กับคุณหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะเฟสชิลเนี่ยค่ะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงด่านตรวจที่นี่นะคะในรายละเอียดบอกว่าเป็นประตูด่านแรกเลยถ้าเราจะผ่านไปที่เมืองภูเก็ตเนี่ยต้องผ่านด่านตรงนี้ก็คือด่านตรวจท่าฉัตรชัยนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีการประกาศปิดเมืองเลยเนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาห้ามเข้าออกเด็ดขาดนะคะก็จะมียกเว้นเฉพาะสิ่งของจำเป็นที่จะขับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับในภาพนี่เสื้อสีฟ้านี่ก็เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณภคพงษ์ทวิพัฒน์ค่ะแล้วก็มีผู้การตำรวจนะครับของภูเก็ตค่ะก็คือพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริค่ะวันนี้ท่านไปหลายพื้นที่หมายความว่าที่ภูเก็ตเนี่ยไปดูหลายแห่งนะครับท่าฉัตรชัยนี่ก็เป็นจุดแรกเพราะว่าสะพานเนาะที่มันเชื่อมเกาะภูเก็ตกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็พูดแสดงความยังกังวลอยู่ในเรื่องของการไอ้ควอรันทีเนี่ยการกักบริเวณเพื่อดูเชื้อเนี่ยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าชิวๆคือมาแล้วก็กลับไปกักตัวที่บ้านซึ่งมันไม่ได้แล้วท่านก็พูดในที่ประชุมเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นการควบคุมโดยภาครัฐเลยคือมีการควบคุมอย่างจริงจังนะครับ14วันเนี่ยถ้าปลอดเชื้อไม่แสดงอาการโอเคก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อที่ภูเก็ตเนี่ย166คนเนี่ยนะครับน่าจะเอาอยู่แล้วถ้ามีปฏิบัติการล็อกดาวน์มีการตรวจเข้มแล้วก็ประกาศใช้มาตรการในแต่ละพื้นที่นะครับตรงไหนมีรายงานของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับจากที่นี่เนี่ยครับท่านไปที่โรงพยาบาลด้วยไปโรงพยาบาลที่วชิระภูเก็ตนะครับมีการไปมอบของสิ่งของแล้วก็ไปโรงพยาบาลสนามไปดูโอ้โหก็คือเป็นการไปให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเดี๋ยวฟังนะครับบรรยากาศในช่วงที่ท่านชี้แจงในเรื่องนี้ผมว่าโอ้โหได้ใจให้กำลังใจในส่วนของบุคลากรของจังหวัดภูเก็ตเลยครับไปฟังครับโควิด-19ไปทั่วโลกแล้วแล้วก็ประเทศไทยเราก็โดนกระทบอย่างจังเหมือนกันและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ตของพวกเราทุกท่านซึ่งสูงที่สุดครับในทุกจังหวัดข้างล่างผมดูแลมา4จังหวัด3 4จังหวัดไปยังไม่ทั้งภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือปนน.ก็ได้สั่งการให้ทุกระบบให้มอบให้ผมนะครับมาเยี่ยมให้กำลังใจและบางสิ่งอย่างช่วยพัฒนาตอนนี้เราผมก็มาทั้งชุดตอหอชุดเจ้าที่พร้อมกองเรือมาทำการรักษานะครับฐานเรือตำรวจฐานช่วยกันคัดกรองคนในพื้นที่เดินตามคุณหมอปิดบ้านปิดตำบลเพื่อจำกัดคนตามการรุกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งชุดล้างเรือล้างไปหมดทั้งมาเป็นร้อยแล้วนะครับวันนี้เข้ามาจุดหลักก็จะมาเยี่ยมครั้งแรกขันคอยอะไรมาครับแล้วก็มาให้กำลังใจเพราะว่าพื้นที่ภูเก็ตนี่เลดโซนเลยก็คือถนนบางลาเนาะตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดแล้วตอนนี้ก็คือปฏิบัติการล็อกคอเลยล็อกดาวคือต้องเข้มครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีช่วงที่ท่านไปโรงพยาบาลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเนี่ยครับก็มีนายแพทย์เฉลิมพงศ์สุคนธผลนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายแพทย์สักหน่อยครับท่านก็จะพูดถึงความประทับใจในสิ่งที่แม่ทัพท่านมาในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดพวกเราในนามของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดนะได้ต่อสู้กับโควิด-19มาเป็นเวลา2เดือนครึ่งนะครับซึ่งผมว่าที่วันนี้นะพวกเราถึงแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับแต่ทุกคนก็ยังสู้นะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องสู้ต่อไปนะครับเพื่อพี่น้องชาวภูเก็ตและเพื่อประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะปลุกกำลังใจและให้กำลังใจกันนะครับผมคิดว่าภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้การนำของท่านผู้ตรวจราชการแล้วก็ท่านในแพทย์สาธารณสุขนะครับในเรื่องของปัญหาโควิด-19ของจังหวัดภูเก็ตนะครับคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาได้ในวิชานี้นะครับเราต้องขอกราบขอบคุณท่านนายทัพและอย่างสูงทัพที่ท่านได้มาเยี่ยมพวกเราให้กำลังใจพวกเรานะครับตรงนี้จะเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งครับเป็นไงครับคุณเดดูบรรยากาศค่ะก็เป็นการเสริมกำลังใจนะคะให้กับบุคลากรด้วยใช่ครับแล้วก็ที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเอาอยู่ครับอย่างที่นายแพทย์ท่านพูดนะครับเพราะว่า166คนเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีคนไปเติมเนี่ยแล้วคนป่วยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วหาตัวเจอเนี่ยครับแล้วมีควอรันทีนอย่างชัดเจนเพราะวันนี้แม่ทัพท่านไปโรงพยาบาลสนามเลยนะก็คือมีการทำที่กักบริเวณสำหรับคนที่ป่วยเลยแล้วต้องมีการควบคุมอย่างจริงจังคือเอาจริงเอาจังเนี่ย166คนนี่ต้องลงแน่นอนครับนอกจากภูเก็ตนะครับก็ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งท่านแม่ทัพพลโทพรศักดิ์เนี่ยท่านก็ลงไปพื้นที่บ่อยแล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ประสานทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนานะครับเพราะว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ยังมีพวกที่เราใช้คำว่าสุดโต่งนะครับที่ในเรื่องของห้ามละหมาดเนี่ยแต่ว่าก็ยังไปละหมาดในมัสยิดอะไรเนี่ยครับวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวครับในภาพนี้ก็เป็นภาพที่เหตุการณ์เกิดวันนี้นะครับอันนี้เป็นผู้นำของกลุ่มดะวะนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคืออุสตาดมามูดเนี่ยท่านก็ไปชี้แจงคือดะวะเนี่ยเป็นกลุ่มมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่มีกลุ่มศรัทธาเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมอย่างในมัสยิดยะลาเนี่ยนะก็เป็นมัสยิดใหญ่เลยเป็นพื้นที่ใหญ่เลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปิดไปละเพราะว่าเหตุในเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับทางอุสตาดมามูดเนี่ยก็มีการชี้แจงใน2เรื่องสำคัญเลยที่ชี้แจงกับชาวมุสลิมในพื้นที่นะครับเรื่องแรกก็บอกว่าให้ฟังในส่วนของด้านกิจการของการด้านการปกครองเนี่ยนะครับคือต้องฟังรัฐบาลฟังนโยบายรัฐบาลแล้วการชี้แจงในเรื่องของที่มีมาตรการต่างๆในพื้นที่แต่ในเรื่องกิจการด้านการศาสนาเนี่ยนะครับต้องฟังท่านจุฬาราชมนตรีคนเดียวเลยเพราะท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนาผู้นำด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านก็ออกแถลงการออกมาในเรื่องของการละหมาดซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการปล่อยเสียงนะครับความเห็นของคณะกรรมการอิสลามกลางเนี่ยนะครับซึ่งสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็บอกว่าดีขึ้นเยอะแต่ว่าก็ยังมีอาจจะมีพวกสุดโต่งซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังต้องทำความเข้าใจมีการพูดคุยกันแต่การไปละหมาดในมัสยิดเนี่ยอย่างที่เป็นคนกลุ่มเยอะๆจำนวนมากเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นละแล้วตรงนี้ก็คงต้องมีการควบคุมกันผมคิดว่าในช่วงที่น่าจับตามองก็คือในช่วงวันที่24เมษายนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลถือศีลอดนะครับก็คงจะต้องมีการประสานงานทำความเข้าใจกันเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับในกิจการด้านการศาสนาทั่วโลกนะครับอย่างในอีสเตอร์เทศกาลอีสเตอร์วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคุณลุงของคริสนะคะเขาก็จะมีการเหมือนกับเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูคริสเนี่ยฟื้นคืนชีพจากความตายก็จะมาเฉลิมฉลองกันมารวมตัวกันมาร้องเพลงกันตั้งแต่เช้ามืดซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะมีการปรับบริบทให้เข้ากับสถานการณ์เหมือนกันใช่คือทั่วโลกครับเพราะทั่วโลกเลยเป็นสถานการณ์อย่างพุทธเองกิจกรรมในวัดอะไรนี้ก็ต้องเลิกหมดในส่วนของมุสลิมเองเนี่ยในส่วนในมัสยิดเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่รับรู้อยู่แล้วแล้วท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยท่านก็เตือนว่าการไม่เป็นละหมาดในมัสยิดละหมาดที่บ้านเนี่ยมันก็ได้ผลบุญเหมือนกันมันไม่ได้เป็นเรื่องการทำบาปเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยมันต้องรักษาเอาชีวิตไว้ก่อนเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตัวเลขที่มีอยู่นี่นะครับยะลา77ปัตตานี66นราธิวาส26เนี่ยนะครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อกังวลนะครับเพราะว่ามันยังมีคนไทยมุสลิมอีกส่วนนึงครับที่อยู่ในอินเดียแล้วแล้วไปร่วมงานกิจกรรมศาสนาที่อินเดียนะครับทาบาลิกีจามัดอะไรนี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีความกังวลเหมือนกันแต่ว่าถ้ากลับมานะครับแล้วทำอย่างที่แม่ทัพภาค4เนี่ยท่านได้นโยบายไว้ก็คือว่าต้องควอรันทีนต้องกักบริเวณแยกอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ14วันเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะช่วยในการควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะไปดูมาเลเซียกันต่อเลยนะคะครับมาเลเซียนี่วันนี้นะครับก็มีข่าวความคืบหน้าในส่วนของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในมาเลเซียเนี่ยตั้งแต่วันที่18มีนาคมเนี่ยนะครับมีการใช้คำสั่ง movement control order ก็คือคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับใช้มา18มีนาถึง31มีนาแล้วก็ต่อไปถึง14เมษายนนะครับพอ14เมษายนมันจะหมดเนี่ยนะครับวันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการต่ออายุต่อไปอีกเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ก็บอกถึงสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งครับในมาเลเซียวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของดูแล้วอย่าตกใจนะครับอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะครับเป็นทหารมาเลเซียแล้วถูกขอร้องออกมานะครับช่วยเหลือแล้วครับแล้วเนี่ยครับมีการใช้หีบเพลงเนี่ยในการวางกักบริเวณเข้าใจว่าคงจะเป็นพื้นที่ที่เข้มข้นในเรื่องของการตรวจในส่วนของเรื่องของเชื้อโควิดเนี่ยครับเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยคงจะตกใจครับแต่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาประกาศมาตรการฉุกเฉินเช่นกันแล้ววันนี้ก็มีความเห็นของนายกรัฐมนตรีนะครับเหตุผลที่ต้องมีการประกาศขยายระยะเวลาช่วงนี้ออกไปครับค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีมุยดินยัสซินได้ไปกล่าวปราศัยกับประชาชนและเป็นการให้กำลังใจด้วยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจขยายเวลาการใช้คำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวออกไปอีก2สัปดาห์นะคะซึ่งก็เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและการขยายเวลาออกไปเนี่ยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนสอดรับกับความเห็นของทาง WHO องค์การอนามัยโลกนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศต่างๆจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมในทันทีซึ่งก็อาจจะส่งผลลบตามมาได้ค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในมาเลเซียที่ต้องบอกว่ายังไม่นิ่งนะค่ะทุกวันเนี่ยตัวเลขของเขาเนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง100กว่าถึง200ซึ่งก็เป็นอะไรที่เขาก็ต้องใช้มาตรการเข้มข้นนะครับแล้วรู้แล้วตกใจเลยนะครับที่มาเลเซียเนี่ยค่าปรับนะครับละเมิดการออกนอกบ้านนะครับ 7,000 บาท 7,000 บาทค่ะฟังแล้วสะดุ้งเลยคุณนุ่นก็คงไม่กล้าออกกันแล้วค่ะอันนี้เป็นกราฟิกเราไปดูนะครับประเทศไทยนี่เคยเป็นแชมป์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่า13มกราคมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราพบเชื้อโควิดในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่มานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีมาตรการควบคุมอย่างที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตั้งแต่100วันที่ผ่านมาเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ทำงานหนักมากเราไปดูตัวเลขนะครับตอนนี้มาเลเซียยังรักษาตำแหน่งที่1อยู่ครับ 4,228 ขอโทษครับ 4,336 นะครับอยู่ลำดับที่37แล้วอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 เสียชีวิต67คนฟิลิปปินส์นี่มาแรงมากแล้วผมทายว่าสัปดาห์หน้านี่แซงมาเลเซียแน่นอนครับ 4,076 เสียชีวิตแล้ว203ร้อยละ 4.9 อินโดนีเซียนี่ก็ตามมาติดๆครับ
น่าจะแซงมาเลเซียเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ 3,512 นะครับฟิลิปปินส์ที่ 4,195 แล้วก็อินโดนีเซียนี่ตายสูงสุดครับ280ร้อยละ 8.5 ไทยนี่ 2,473 นะครับไปดูสิงคโปร์ครับน่าตกใจมากครับตัวเลขสิงคโปร์นั้นวันนี้287นะครับตัวเลขขึ้นมาเนี่ยแล้วเมื่อวานนี่อยู่ที่142แล้วก็สถานการณ์การเพิ่มระบาดอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้ลีซินลุงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการออกมากล่าวปราศัยกับประชาชนทั้งประเทศแล้วพูดถึงมาตรการครับก็คือล็อกดาวน์แต่ว่าไม่เข้มข้นแบบทางยุโรปเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีการร้องขอให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในบ้านในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องกำชับครับนักท่องเที่ยวหรือคนนักท่องเที่ยวนี่น่าจะเข้าไม่ได้แต่ว่าคนสิงคโปร์ที่เดินทางกลับมาเนี่ยนะครับต้องควอรันทีนเหมือนกันต้องควบคุมตัวนะเป็นเวลา14วันเหมือนกันอันนี้ต้องดำเนินการเข้มข้นเลยแล้วก็สิงคโปร์เขาก็สรุปบทเรียนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือให้กลับบ้านไปควบคุมดูแลตัวเองกันที่บ้านซึ่งมันไม่เวิร์คครับเพราะว่ามันมีปัญหาตามมาแล้วเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีรายงานจาก BBC นะครับที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนสิงคโปร์เดินทางกลับมาคนสิงคโปร์จากต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาเนี่ยครับที่มีเชื้อโควิดเนี่ยครับ500รายแล้วในส่วนนี้เนี่ยครับอีกสถานการณ์นึงที่ทำให้สถานการณ์ในสิงคโปร์เลวร้ายก็คือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยครับที่มีจำนวนหลายแสนเนี่ยนะครับในสิงคโปร์เนี่ยคนพวกนี้ก็อยู่กันค่อนข้างแออัดในหอพักเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันห้องเดียวคนเดียวนะฮะใช่ครับพอเราพูดถึงนโยบายเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของเว้นระยะการอยู่ห่างอะไรเนี่ยครับในทางปฏิบัติเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยมันทำลำบากมากสำหรับพวกแรงงานต่างด้าวนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในสิงคโปร์เนี่ยถูกมองครับว่าช่วงแรกๆนะครับเป็นตัวอย่างเลยครับในการที่สามารถควบคุมโควิด-19 เนี่ยอยู่แล้วไม่ระบาดขยายตัวนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันกลับพลิกแล้วครับมันมีก๊อก2มาอีกแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นก็ต้องลุ้นนะครับว่า 1,910 เนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าตัวเลขยังขึ้นในหลัก200เนี่ยครับแล้วประเทศไทยอยู่ในหลักไม่ถึง100อยู่ที่ต่ำกว่า150เนี่ยนะครับอาจจะแซงประเทศไทยไปแล้วไทยเนี่ยจะตกมาอยู่ในอันดับที่5ซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับที่โอ้โหสามารถเอาอยู่อย่างที่นายกท่านพูดนะครับใช่แล้วค่ะก็เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติช่วยกันไม่เพิ่มการแพร่กระจายนะคะ